มันจะพาอะไรให้เปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครก็เข้าใจใจของคนก็คงเหมือนกันเพียงไม่นานก็เปลี่ยนพันไปแต่อาจไม่ใช่สำหรับฉันที่ยังทำอะไรเดิมๆอย่างนั้นแค่เพราะฉันไม่ชอบเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ยังรักใครตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไรคงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไปจนฉันเองก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรต้องลืมฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมันคงไม่ผิดถ้าเก็บไว้ฝันบางคืนไม่ต้องคิดมากมายไม่มีใครเขาคิดถึงเธอในฝันเหรอใช่ต้องมีพ่อแม่ลูกด้วยสิครอบครัวในฝันของฉันสวัสดีครับท่านรองประธานไม่ต้องต้อนรับให้มากพิธีหรอกครับผมแค่มาดูงานน้องชายผมถึงหรือยังครับยังครับแล้วเรื่องงานก่อสร้างล่ะครับการก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบ 100% แล้วนะครับเหลือแค่ส่วนต่อเติมร้านอาหารครับเราจะเปิดให้บริการในอีก2อาทิตย์แต่ร้านอาหารยังไม่เสร็จติดขัดอะไรตรงไหนครับคุณสมภพครับต้องให้ผมไปดูงานเองใช่มั้ยครับท่านรองครับคุณสิริรัศมีมารอท่านนานแล้วนะครับเรื่องงานสำคัญกว่าครับพาผมไปที่ไซต์งานนี่งานล่าช้าขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีใครแจ้งผมครับคือช่างชุดเดิมอะฮะทิ้งงานกันไปหมดครับผมเลยต้องจ้างช่างแถวนี้มารับงานแทนครับและแบบนี้จะเสร็จทันไหมครับคือเฮ้ยระวังเอ้ยเป็นไรไหมครับขอโทษนะครับเอ้ยทำเป็นยังไงเนี่ยทำไปนี่ๆหน่อยสิไม่เป็นไรครับเลยเวลานัดมา5นาทีแล้วเข้านาทีที่6ท่านรองได้บอกว่าท่านติดงานด่วนครับโรงแรมนี้สร้างด้วยเงินกู้ของธนาคารพ่อฉันทุกตารางนิ้วถ้าฉันนับ1ถึง3แล้วไม่บอกว่าพี่พานินอยู่ไหนก็เตรียมหางานใหม่รอไว้ได้เลย1ท่านรองอยู่ที่ไซต์งานร้านอาหารครับดูจากสภาพหน้างานต้องใช้เวลาปรับปรุงอีกเป็นเดือนแบบนี้จะทันการได้ยังไงผมจะขับรถไปดูห้องอาหารฝั่งอาคารเก่านะเราต้องรีบปรับปรุงให้ใช้งานให้ได้เร็วที่สุดท่านครับทางไปอาคารเก่าตอนนี้ทุบทำถนนใหม่ผมเกรงว่าจะไม่สะดวกนะครับ
ดี๋ยวผมขับไปทางอื่นก็ได้เดี๋ยวคุณเอาส่วนนี้ไปซักให้ผมหน่อยได้ครับแล้วก็เสื้อตัวนั้นมาท่านครับแต่ว่ามันเอามาเถอะนะคุณผมขอใช้รถหน่อยไดรเวอร์โทษนะครับพี่ครับถนนที่จะลงชายหาดอยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหมครับตรงไปครับเจอสะพานนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายครับผมเฮ้ยเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาพี่ตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอขอบคุณนะครับครับเฮ้ยไม่โกหกทำไมวะเอ้ามึงไม่เห็นนาฬิกาที่มันใส่วะราคาถ้าจะหลายบาทอยู่เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามึงไปเร็วขึ้นไปออกรถเร็วไอ้
คุณมาทำอะไรตรงนี้รีบหนีเร็วก็พวกคุณมาทำประสาททรายฉันพังอ่ะเก่งนักนะมึงช่างเถอะนะรีบหนีก่อนเร็วไปได้กันคุณไปไปดิคุณของฉันเร็วคุณไประวังคุณเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างนะหนูพนมทนหน่อยนะพนมนะนี่ใกล้ถึงนะแม่ไอ้ชายแม่ไปโอ้ยอะไรอะไรจะพ่อแม่มาช่วยหน่อยช่วยรับหน่อยเร็วพักเจ็บพักเจ็บไปไปพนมไปข้ามเรือไปก่อนไปไปไหวไหมไหวไหมยังไงตาเพิ่มแกไปทำอะไรคะเนี่ยหนีเขาไปทำอะไรก็ได้ยินเสียงปืนดังตุ้มตามตุ้มตามที่ชายหาดโน่นอ่ะพอเข้าไปดูเนี่ยก็เจอพนมเนี่ยอยู่ในสภาพเนี่ยโอ้โหเลือดออกขนาดเนี้ยจะตายไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอ้ใจไปจิ้มมันทำไมไอ้ขาศอกมาไม่ตายหรอกมั้งมีแค่ถากแต่ปากแผลกว้างสุขศาลาอยู่ไกลไหมจ๊ะโอ้โหอยู่เกือบถึงอำเภอนู่นแน่ต้องเดินย้อนไปอีก10โลได้มั้งเราจะทำไงกันดีอ่ะแต่ไงเราก็ต้องห้ามเลือดก่อนนะจ๊ะลุงกับป้าช่วยหนูหน่อยได้ไหมจะให้ช่วยยังไงอ่ะหนูขอเข็มเย็บผ้ากลับได้ค่ะทั้งหนูเอาล้างเข็มกันบาดทะยักไอ้จอยมานี่มานี่มาอยู่กับตานี่เร็วพี่จะสอยแผลเหมือนสอยผ้าเลยเหรอแค่คิดก็เสียวแล้วเสียวยังไงก็ต้องสอยถ้าเลือดยังไม่หยุดไหลอ่ะอาจจะช็อกตายขึ้นมาจริงๆก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยังหนูนี่จะเล่นสอยสดๆเลยเหรอจ้ะเดี๋ยว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 ไม่ไปที่อื่นเลยฉันกลัวเลือดโอ้ยจะมากลัวอะไรตอนนี้ฟังไม่เป็นไรกลัวสิอย่าว่าแต่เลือดเลยเห็นน้ำหมากจะเป็นลมเลยไปเมื่อนตาจะไปยืนทำไมล่ะมาดิคุณจะเริ่มแล้วนะกัดอันนี้ไว้ฉันกลัวเฮ้ยคนแก่โกรธกันบอกนี่ก็ได้ไม่ฉันจะต้องมาช่วยนายด้วยเนี่ยชื่อนายฉันยังไม่รู้จักเลยนายคนขับรถ
ข็งไว้นะอย่าใจสอหลาดสู้ๆนะในคนขับรถนอนอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้คุณมีนัดสำคัญกับคุณนินที่หัวหินนะคะผมไม่ไปครับเอ้าไม่ไปได้ยังไงล่ะคะนัดวันนี้สำคัญมากนะคะคุณโยผมไม่อยากทำงานที่หัวหินนะครับไม่ทำไม่ได้นะคะลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวเร็วๆเข้าค่ะไม่เป็นไรผมขอนอนอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะครับคุณโยคุณโยเอ้าน้อยออกไปก่อนเป็นไรหรอคุณทำท่าเหมือนไม่อร่อยเลยอร่อยผมแค่ไม่ค่อยได้กินอ่ะขอบคุณมากนะคุณที่ช่วยผมไว้คุณเป็นพยาบาลใช่ไหมเปล่าเคยรับจ้างเป็นแม่บ้านในคลินิกหมอเลยจำมาคุณเป็นแม่บ้านในคลินิกหมอแต่คุณมาเย็บแผลสดๆให้ผมเนี่ยนะคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยเอาคุณจะแม่บ้านแม่ค้าเนี่ยก็เย็บผ้าเป็นทั้งนั้นแหละนะนี่ฉันสอยแบบโดนถอยหลังด้วยนะไม่ใช่แค่เนาธรรมดาแผลคุณเนี่ยเนียนปิ๊บสนิทสวยงามมากเลยพอเลยคุณยิ่งพูดผมยิ่งเสียว มีหน้าล่ะคุณเย็บซะผมสลบเลยนะเนี่ยอ่อนแอเองมากกว่ามั้งนี่กล้าบ้าบินมากนะคุณนะผู้หญิงอะไรใจเด็ดเป็นบ้าเลยไม่กล้าไม่บ้าบินเนี่ยคุณได้ตายไปนานแล้วไหมลิสลิสลิสอยู่ไหมลิสอ้าวโยลิสลิสลิสอยู่ไหมเดี๋ยวอะไรของเธอเนี่ยพินโยพูดพาเข้าบ้านคนอื่นเดินลิสไม่อยู่หรอกนะไปรับจ้างวาดรูปที่หัวหินโน่นเห็นว่าอาจจะค้างนะฮะหัวหินไปค้างขึ้นคนเดียวด้วยทำไมเขาไม่เห็นบอกเราเลยเนี่ยเขาไม่บอกก็แสดงว่าเขาเป็นคนเดียวได้ไงทำไมต้องบอกเธอทุกเรื่องด้วยอ่ะก็เราเป็นเพื่อนชายที่สนิทที่สุดของลิสเขาก็ต้องบอกเราสิหัวหินใช่ไหมเอ้าพูดพลาดมาพูดพลาดไปเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอหรือไงเนี่ยพ่อครับอ้าวก็ไปจากหัวหินแล้วเหรอแล้วพี่แกล่ะผมยังไม่ได้ไปครับแต่ว่าจะไปเดี๋ยวนี้น้อยค่ะคุณแจรถเร็วไปก่อนนะครับนี่อะไรของแกฮะนี่ยังไม่ได้ไปเลยเหรอแกนัดพี่ชายไว้ตั้งแต่เช้าแล้วไม่ใช่เหรอนี่จะไปกับตอนนี้เนี่ยนะไม่ต้องไปแล้วป่านนี้พี่ชายแกกำลังกลับมาแล้วผมไม่ได้ไปหาพี่นินครับผมจะไปหาใครบางไม่ต้องเลยห้ามเอารถออกไปไหนทั้งนั้นงานการยังรับผิดชอบไม่ได้เลยฮะก็ไม่ต้องไปไหนแหละ
อย่านึกว่าฉันไม่รู้นะว่าแกกำลังติดพันกับผู้หญิงที่ไม่มีสกุลรุนชาติพ่อพูดเรื่องผู้หญิงของผมอีกแล้วนะพ่อจำไว้เลยนะผู้หญิงคนไหนจะนำสกุลใหญ่แค่ไหนผมก็ไม่สนผมมีผู้หญิงคนเดียวบนโลกเท่านั้นที่ผมจะแต่งงานด้วยพี่โยสีก็เหลืออยู่แค่นี้จะวาดใหม่ได้ยังไงเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคุณสำคัญมากงานด่วนเงินดีมีฝรั่งมาจ้างให้ฉันวาดรูปครอบครัวในฝันเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์วันเกิดเมียเขาที่เพิ่งตั้งท้องอ่ะจะมารับรูปพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้ามันจะไปทันได้ยังไงคุณเป็นไงเป็นกันคืนนี้ฉันจะต้องวาดรูปให้เสร็จค่าจ้างวาดรูป200บาทได้ค่าเช่าบ้านตั้ง2เดือนอย่างน้อยก็ยื้อเวลาให้ฉันหางานทำได้คุณมีกระดาษเหรอไม่มีอ่ะอ้าวหุ่ยกำนี่คุณผมหากระดาษวาดรูปให้คุณได้แล้วกระดาษปฏิทินเนี่ยเหรอก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะดีกว่าไม่มีอะไรให้วาดขอบใจนะเดี๋ยวฉันไปหากระดานรองวาดมาก่อนสี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 อะไรอ่ะสีคุณน่ะโอ้ยสีฉันโอ้ยทำไงดีอ่ะโอ้ยโอ้ยนายนี่นายลงไปทำอะไรอ่ะผมลงมาเก็บสีให้คุณไงนายคนขับรถเจอแล้วคุณนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่พี่พานินผิดนัดลูกหมีตอนหนูกลับจากอังกฤษก็ไม่ไปรับและนี่วันเกิดหนูพี่พานินควรจะให้ความสนใจมากกว่านี้ใจเย็นๆนะหนูลูกหมีคือตอนนี้เนี่ยนิราภัยกำลังทำโครงการใหม่เจ้านินเนี่ยมันคงยุ่งจริงๆโครงการใหม่ที่นายธนาคารใหญ่อย่างคุณพ่อลูกหมีเป็นคนช่วยเรื่องเงินลงทุนน่ะเหรอคะเรียกว่าร่วมลงทุนดีกว่านะพี่บัญชาพ่อของหนูเนี่ยช่วยเอาไว้ได้มากเลยค่ะแต่ถ้าพี่พานินยังทำตัวไม่น่ารักแบบนี้บางทีดอกเบี้ยเงินกู้ของนิราภัยอาจจะลอยตัวสูงเท่ากับราคาตลาดก็ได้นะคะลูกหมีมาพูดแค่นี้ค่ะถือว่าลูกหมีเตือนนะคะท่านอยู่ที่เรือนใหญ่ใช่ไหมครับใช่จ้ะ
เดี๋ยวพ่อใครจะไปไหนลูกก็จะเอาใบตอบรับทุนมหาวิทยาลัยไปอวดคุณท่านพ่อจะได้ภูมิใจอย่าไปรบกวนคุณท่านเลยลูกลูกก็รู้นี่ว่าคุณท่านไม่ชอบให้ใครทำอะไรเกินคำสั่งทุกวันนี้เราสองคนแม่ลูกก็อยู่ดีกินดีกว่าบ่าวคนอื่นแล้วลูกเองก็ได้ทำงานในนิราภัยอยู่แล้วแค่พนักงานบัญชีกระจอกกระจอกผมไม่ทำไปจนตายหรอกแม่แม่คอยดูก็แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวพ่อใครพ่อใครเดี๋ยวลูกพ่อใครเดี๋ยวลูกพ่อใครเดี๋ยวนั่นคุณศิริรัศมีว่าที่คู่มั่นของคุณพานินสวยโอเคเราต้องเจียมตัวรู้จักที่ต่ำที่สูงนะลูกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแม่ก็แค่ว่าที่คู่มั่นไม่ใช่เมียอะไรคือผมได้ทุนเรียนต่อรัฐศาสตร์ครับคุณท่านไม่แกเรียนไปสละสิทธิ์ซะดูใส่รูปอย่างแกสิฮะเลือดขี้ข้าในบ้านเนี่ยจะเรียนไปทำไมรัฐศาสตร์ฉันสั่งให้แกเรียนบัญชีแกต้องเรียนบัญชีแต่ผมอยากจะเรียนแกเป็นใครฮะแกไม่มีสิทธิ์อยากอะไรทั้งนั้นเป็นแค่ลูกเมียเบาที่ฉันส่งเสียให้แกเรียนจบมัธยมถึงปีน่ะมันก็บุญหัวแล้วอบรมลูกเธอด้วยภาษาอังกฤษนี่ชื่อคุณหรือว่าชื่อภาพนะฉันก็หัดเขียนภาษาฝรั่งให้มันดูมีอารยะไปอย่างนั้นแหละว่าแต่นายเถอะชื่ออะไรหรอนายคนขับรถผมก็ชื่อพะผมชื่อนายคนขับรถนั่นแหละผมว่ามันดีออกนะมีแค่คุณคนเดียวที่เรียกผมแบบนี้ส่วนผมจะเรียกคุณว่าเจ้าหญิงภาษาทรายดีไหมเจ้าหญิงภาษาทรายไม่น่าจะเหมาะกับฉันสักเท่าไหร่นะระดับฉันเนี่ยต้องแม่มดภาษาทรายโอ้โหคิดว่าทำเป็นคนเดียวเหรอมันคุณนี่นะหมายความว่ายังไงลูกชายฉันหายไปคือเสื้อกับกระเป๋าตังค์ยังอยู่ที่นี่นะครับเราตะเวนหาจนเจอรถจิ๊ปที่คุณพานินขับไปรถมีร่องรอยถูกยิงที่ล้อด้วยครับท่านถูกยิงเหรอครับ
ตำรวจกี่โรงพักกี่สันติบาลเกณฑ์มาให้หมดหาลูกชายใช้ให้เจอให้ได้เดี๋ยวนี้นี่ฉลาดเผ็ดดุขนาดเนี้ยมีคนมาจีบบ้างไหมฉันน่ะเหรอโสดสนิทผมว่าแล้วนี่แต่คนมาจีบนี่ครึ่งพระนครเลยแหละอยากสมัครด้วยไหมล่ะอยากนี่ฉันวาดรูปเสร็จพอดีเลยนายอยากดูไหมไหนดูสิใช้ได้เลยนะเนี่ยคุณนี่คุณมีสีแค่นี้คุณสามารถวาดภาพให้มันเหมือนมีชีวิตจริงๆได้เลยอ่ะนี่นายรู้สึกใช่ไหมว่าภาพฉันดูมีชีวิตจริงๆใช่แต่ก็นะไม่รู้ว่านายจ้างเขาจะชอบหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ตรงตามที่เขาสั่งสักเท่าไหร่ชอบสินี่นะถ้าเป็นภาพสวยขนาดเนี้ยแพงกว่า200ผมก็ยอมจ่ายนี่นายชอบพูดจาเหมือนมหาเศรษฐีเรื่อยเลยนะเอาเป็นว่าถ้านายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันจะไปทวงค่ารูปแล้วก็ค่าทำแผลสัก100,000ตกลงงั้นระหว่างเราผมเป็นหนี้คุณ100,000และเจ้าหนี้ห้ามหนีไปไหนนะเพราะไม่ว่าคุณจะหนีไปที่ไหนผมจะตามหาคุณให้เจอฉันว่าฉันออกไปดูพระจันทร์ที่ทะเลดีกว่าน่าจะสวยกว่าตรงนี้ไหนล่ะพระจันทร์คุณเมื่อกี้มันยังมีอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วอ๋อเหรอพระจันทร์คุณนี่ไปเร็วมาเร็วเหมือนกันเนาะFrom a piece of cheap paper from an old calendar. Sorry. What? What you saying again? I cannot believe this. This is something cheap. จัดการให้ดีกว่า Cannot believe that. แต่ว่าเอาหน้าคุณจัดการให้คุณไปรอตรงนู้นแป๊บเดียวBelieve this. Excuse me, sir. Can you just take the painting? And if you take this, I will give you 1,000 baht. For
for cheap things like this? Yes. 1,000 baht? Yeah. Are you serious? Sure. Deal or no deal? Deal. But how I will believe you? You can trust me. Can you give me your contact or any address? Can I trust you? Sure. But if you not, you can find me at Niratani Hotel. Well, I remember that hotel. Yeah, that hotel. Okay, I trust you. Deal. Deal. I'll buy this. Okay. See you. See you. Bye. Bye. นี่นายคุยอะไรกับเขาอ่ะเขาถึงยอมซื้อรูปฉันอ่ะเอาเลยคุณไปก่อนผมแค่บอกเขาว่ารูปคุณเนี่ย very beautiful แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเขาไม่ซื้อเขาจะเสียใจมากแค่นั้นแหละไม่น่าเชื่อนี่นายพูดภาษาฝรั่งได้ด้วยเหรออ๋อเมื่อก่อนนายคงเคยขับรถให้นายฝรั่งมาก่อนละสิก็คลายออฟอ่ะ Thank you very much ขอบคุณนะนายเงินนี้ต่อชีวิตฉันได้อีกเป็นเดือนเลยอ่ะขอบคุณนะไม่เป็นไรข้ามเรือระวังนะตกกันมาเยอะแล้วนะตรงนี้งานแหละชื่อด้วยฉันไปก่อนนะจ๊ะโชคดีนะพี่ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องมาไม่จ้อยอย่าไปถือสาขอบคุณมากนะครับจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะฉันไปก่อนนะคุณเราจะแยกกันแบบนี้จริงๆเหรอคุณคือผมอยากรู้จักคุณอ่ะคือฉันต้องไปแล้วแหละสลาชุนหากรระหว่างเรามันต้องไม่ใช่แค่นี้แน่ฮะถ้าบอกต้องหายเวรกรรมแล้วแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วเนี่ยแบบนี้ดิต้องย้ายไปอยู่กับฉันที่เมืองนนท์แล้วมั้งฉันไม่ได้สอบติดครูอย่างเธอนะลินจงไปก็ไม่มีงานทำอ่ะแล้วที่ตรงนี้ทำเลทองอยู่ใกล้โรงเรียนชื่อดังพวกลูกเศรษฐีเหมาะจะทำเป็นโรงเรียนสอนศิลปะเด็กตื่นก่อนเพื่อนค่าเช่าบ้านยังไม่มีจ่ายยังจะฝันลมเมืองแรงอีกจะไม่ให้ฉันฝันได้ยังไงอ่ะก็ป้าเจ้าของที่เขาจะขายที่ตรงนี้แค่ 5,000 เองนะต่ำกว่าราคาบ้านแถวนี้ตั้งเยอะอยากได้บ้านหลังนี้จริงๆนะจะไปหาเงินจากไหนดีล่ะเนี่ยเฮ้ยยืมใจ
จากหนุ่มคนสนิทของเธอสิเขาให้แน่ๆใครหรอเอ้าก็นายพินโยไงเมื่อวานเนี่ยเขามาหาลิซด้วยนะพอไม่เจอเนี่ยก็ทำท่ากับฟัดกับเฟียดใหญ่เลยท่านมีกระใจจะขาดนั่นแหละทำอย่างกับแฟนหายนั่นแหละบ้าแฟนอะไรฉันกับพินโยก็เป็นแค่เพื่อนสนิทกันเหมือนที่ฉันสนิทกับเธอนั่นแหละลินจงไม่มีอะไรมากกว่านั้นเหรอแค่เรื่องปล้นจี้ธรรมดาครับพ่อไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงครับพี่นินครับผมให้ตำรวจจัดการเรียบร้อยแล้วครับส่วนเรื่องน้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยกับมันให้อีกทีครับสวัสดีครับว่าไงเสือหายไปไหนมาถ้าเกิดพี่อยากจะด่าผมเรื่องหัวหินอะผมบอกพี่ไว้แล้วนะว่าผมไม่ได้อยากจะทำไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำได้หรอพี่ได้พี่รู้ว่าแกไม่ชอบงานบริหารนะแต่ถ้าเป็นงานพวกดูแลแผนกตกแต่งภายในโรงแรมเนี่ยพอไหวไหมปกติแผนกตกแต่งภายในโรงแรมเขาจ้างบริษัทอื่นอย่างไม่ใช่หรอพี่ก็ใช่แต่แกเรียนจบไปทางนี้นะเว้ยแกจะให้พี่ไปเสียเงินให้คนอื่นทำไมอะตกลงเอายังไงจะทำไหมจะเอายังไงจะทำหรือไม่ทำไม่อยากทำก็แย่แล้วพี่ไอ้โยไอ้โยโยพี่ดีรู้ใจผมมากที่สุดเลยอ่ะถ้าเกิดจะให้ผมดูแลแผนกตกแต่งภายในอ่ะผมเอาบัดดี้มาทำงานด้วยได้ปะบัดดี้อ๋อผู้หญิงที่แกหลงรักเข้ามาตั้ง 4-5 ปีเหรอใช่เลยพี่จะได้เจอเขาสักทีไงพี่อ่ะต้องชอบเขาแน่นอนเขาทั้งน่ารักทั้งฉลาดทั้งสวยทั้งสูงพี่รู้แล้วแกเพ้อถึงเขามาตั้งกี่รอบแล้วโยนี่แกตกหลุมรักขุมลึกเลยนะเนี่ยโอ้พี่ลึกจนปีนไม่ขึ้นเลยพี่ตกลงงั้นแกก็พาบัดดี้แกมาเจอกันที่ร้านประจำเราได้เลยพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะบัดดี้ที่แกพร่ำเพ้อถึงเขามาตั้งหลายปีเนี่ยตกลงเขาเชื่ออะไรแหมอยากรู้ล่ะสิผมไม่บอกถ้าเกิดอยากรู้พรุ่งนี้พี่ก็ไปถามเองแล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวผมไปละเฮ้ยเดี๋ยวแกกลับไปนั่งที่เดิมเลยนั่งลงสักทีนะแกน่ะไปแล้วแล้วเจอกันนะเจอกันครับพี แม่มดประสาททรายประสาทเสือวะนกขู่คนจะหลับจนนอนเว้ยใครวะเนี่ยฮะประสาทโซประสาททรายไรแหมถ้ามีประสาททรายอย่างนี้ข้าก็ต้องเป็น
จ้าชายเล่าขาวนะครับผมมาหาอลิสลานะครับใครนะอลิสลาครับพูดให้มันดังๆแล้วใครโอ้ยไอ้แกวายๆอะไรอยู่นั่นน่ะฮะเออทั้งวันอย่างนี้ที่ถึงได้ชัดว่าไอ้ไอ้โอ้ยช่างสวัสดีครับสวัสดีจ้ะผมมาหาอลิสลานะครับโอ้หนูอลิสนี่นี่อยู่หลังนี้จ้ะอยู่หลังนี้จ้ะอ๋อเหรอครับแต่ขอโทษนะวันนี้ไม่อยู่มีอะไรนะฝากป้าไว้ได้เลยนะงั้นผมรบกวนขอกระดาษสักแผ่นหนึ่งได้ไหมครับโอ้ได้ได้ไอ้แกไปหยิบกระดาษมาเร็วๆชักช้าอยู่นะเฮ้ยทำโดยังเอกยังเอกเห็นคนหนุ่มๆไม่ได้ไอ้นี่โดทำโดชักช้าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนี่แม่ไอ้โหยทำเป็นคนแก่แล้วตุ๊ดตายใจร้อนไปได้ไม่แผนกตกแต่งที่โรงแรมนิราธานีพี่ชายโยรับลิศเข้าทำงานแล้วด้วยก็เราอวดสรรพคุณลิสไว้ยาวเป็นหางว่าวเลยพี่เราไม่ปฏิเสธหรอกไปนะลิสไปเจอพี่ชายเราเราจะได้เจอกันทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันเหมือน5ปีที่ผ่านมาไงจ้าอยากกินอะไรปะเดี๋ยวเราเลี้ยงกำลังหิวอยู่พอดีเลยอ่ะอลิสลาลูกหนูนี่เมื่อกลางวันนะมีคนมาหาเขาฝากจดหมายไว้ด้วยอุ้ยหล่อชะละคนฝากเนี่ยขอบคุณครับป้าจ้ะป้าไปก่อนนะอุ้ยหัวเมาทั้งวันนายคนขับรถผมเอากระเป๋าสตางค์ของคุณมาคืนแต่คุณไม่อยู่บ้านถ้าพรุ่งนี้คุณสะดวกกรุณามาพบผมที่ร้านริมน้ำท่ามหาราชเวลา 4:00 น.ผมจะรอจนกว่าคุณจะมานายคนขับรถที่รอดตายเพราะคุณร้านเดียวกับที่นัดเจอพี่ชายพินโยเลยได้เจอกันอีกจนได้นายคนขับรถพ่อครับเลขาบอกว่าแกออกมาตั้งแต่บ่ายแล้วทำไมเพิ่งกลับผมมีธุระครับธุระอะไรของแกนักหนาฮะเมื่อวานแกก็หลบหน้าหนูลูกหมีเข้ามาน้องเขาดั้งด้นไปหาแกถึงหัวหินนะแกยังกล้าผิดนัดเขาอีกอย่าลืมนะเขาเป็นว่าที่คู่มั่นของแกผมเห็นน้องลูกหมีเป็นแค่น้องสาวครับพ่อแล้วงานมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับผู้หญิงของผมเนี่ยให้ผมเลือกเองได้ไหมครับเมียของแกก็คือลูกสะใภ้ฉันก็เท่ากับเรื่องของฉันถ้าฉันปล่อยให้พวกแกเลือกกันเองนะคงได้ผู้หญิงชั้นต่ำไร้สกุลรุนชาติมาแน่เพราะฉะนั้นเมียของแกเมียน้องแกฉันจะมีคนหาให้เองพ่ออย่าบังคับน้องได้ไหมครับผมขอร้องเถอะพวกแกให้ทายอย่างนี้ไงมันถึงไม่เคยเชื่อฟังฉันเลยพ่อครับผมกับน้องเชื่อฟังพ่อเสมอครับแต่ผมต้องทำตามสัญญาที่ผมให้ไว้กับแม่ไม่อยากเรียนเหรอไม่อยากเรียนเหรอฮะพ่อพี่นี่ไม่อยากเรียนเหรอฮะพี่นี่นินรับปากแม่เรื่องหนึ่งได้ไหมลูกดูแลน้องแทนแม่น้องเป็นคนอ่อนไหวง่ายมีอะไรกระทบกระเทือนจิตใจก็ร้องไห้เสียใจ
อินรับปากแม่นะลูกดูแลน้องให้ดีอย่าให้ใครทำร้ายน้องครับแม่ผมสัญญาครับผมจะดูแลน้องให้ดีแม่ไม่ต้องห่วงนะครับก่อนแม่จะตายแม่ฝากน้องไว้กับผมเพราะฉะนั้นพินโยต้องมีชีวิตที่มีความสุขครับไอ้ดิมอย่าดื่มเยอะนะครับพ่อผมขอตัวก่อนพี่นินโอ้แค่จะเจอว่าที่น้องสะใภ้ต้องแต่งตัวหล่อเกินหน้าเกินตาน้องขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่สักหน่อยพี่ก็มีธุระของพี่เหมือนกันแกตั้งหากล่ะวันนี้น้องชายพี่เนี่ยหล่อเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยก็จะพาบัดดี้สุดที่รักมารู้จักกับพี่ชายสุดที่รักก็ต้องจัดเต็มซะหน่อยดีแล้วงั้นพาเขามาเจอพี่สัก5โมงเย็นนะพี่มีธุระสำคัญก่อนงั้นเดี๋ยวเจอกัน5โมงเย็นว่าอะไรนะถ้าเขารู้ว่าเราไม่ใช่คนขับรถสวัสดีค่ะพี่พานินพอจะมีเวลาคุยกับลูกหมีสักครู่ไหมคะครับเชิญค่ะลิสลาน้องครับขอเมนูด้วยนะครับไม่ครับคุณมีธุระอะไรเบี้ยวนัดวันเกิดลูกหมีแล้วไม่คิดจะมาขอโทษกันหน่อยหรอคะผมขอโทษวันนั้นผมมีธุระจริงๆแล้วนี่มาได้ยังไงเนี่ยก็แอบตามมาไงคะจะได้รู้ว่าพี่พานินไปไหนนัดใครไว้ไหนคะนัดใครนี่มันเรื่องส่วนตัวของผมนะคุณไม่มีสิทธิ์เดี๋ยวก็รู้ค่ะว่ามีสิทธิ์ไหมคุณพ่อจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้ลูกหมีวันนี้พี่พานินควรไปพร้อมลูกหมีเดี๋ยวนี้ผมไม่ว่าหรอคะตอนนี้คุณพ่อลูกหมีกำลังอารมณ์ดีอยู่นะคะถ้าคุยเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ของนิราภัยตอนนี้น่าจะคุยได้ง่ายๆ
แต่ถ้าพี่พานินไม่ไปคุณพ่ออาจจะรมเสียขึ้นมาได้นะคะหรือว่าพี่พานินไม่สนใจอนาคตของนิราธานีแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะก็ได้ผมจะไปกับคุณแต่ผมขอเวลาสักครู่เอ้าพี่พานินขอกระดาษแล้วก็ปากกาหน่อยได้ไหมครับทางนี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวลิสรอสักครู่นะพี่นินน่าจะกำลังมาอยู่ก็ลิสอะมาก่อนเวลาเองนี่นาโยคืออันที่จริงทำไมเหรอคืออันที่จริงแล้วลิสนัดเอ้านั่นลูกหมีนี่ใครเหรอคู่มั่นพี่ชายเราเองอะโหขนาดมองไกลๆยังรู้ว่าสวยและรวยมากเลยเขาอาจจะมาด้วยกันนะถ้างั้นเดี๋ยวลิสรอตรงนี้ก่อนนะลูกหมีพินโยนี่มากับพี่พานินหรือเปล่าครับโยมาพอดีเลยพี่คงไม่ได้เจอบัดดี้กันแล้วนะเพราะจู่ๆก็มีธุระด่วนขึ้นมาเอาเป็นว่าพรุ่งนี้พาบัดดี้ไปเขียนใบสมัครงานแล้วรับเข้าทำงานได้เลยแต่เขามาแล้วนะพี่ไม่เจอหน้าสักหน่อยหรองั้นเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่ำๆพาเขาไปเจอที่นิราธานีบาร์แล้วกันยังไงฝากขอโทษบัดดี้แกด้วยเชิญครับคุณลูกหมีโทษทีนะเดี๋ยวขอรอเพื่อนอีกคนก่อนนะคะได้ครับขอบคุณค่ะพี่นินคงอยู่เจอลิสไม่ได้แล้วแหละพอดีเขามีธุระด่วนที่เขาต้องทำกับคู่มั่นของเขาอะแทนพี่ชายเราด้วยนะที่ทำให้ลิสเสียเวลาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวลิสขอตัวแป๊บนึงนะโทษครับไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงชื่ออลิสราชุนหกรหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะขอโทษครับอ
อลิสลาชุนหกรมากับผมเองอ๋อมีคนฝากจดหมายให้คุณอลิสลาครับครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้เองครับได้ครับถึงอลิสลาขอโทษที่ผมมีผิดนัดผมมีธุระด่วนไว้ผมไปหาคุณที่บ้านจากนายคนขับรถใครวะอ่านอะไรอยู่เหรอเปล่าเรื่องงานเรางั้นพวกเรากลับกันก่อนไหมลิสเดี๋ยวเราไปส่งไม่เป็นไรหรอกโยโยกลับไปก่อนได้เลยนะพอดีลิสนัดเพื่อนไว้น่ะนัดใครไว้บอกไปโยก็ไม่รู้จักหรอกโยกลับไปก่อนเถอะลิสแต่ว่าโยกลับไปก่อนเถอะนะคือลิสมีเรื่องสำคัญที่จะต้องคุยน่ะโยกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวเรากลับก่อนคุณบอกว่าพ่อคุณจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้ทำไมถึงมีแค่เราสองคนถ้าไม่อ้างคุณพ่อพี่นินจะมากับลูกหมีไหมคะแต่ผมมาเพราะต้องการคุยเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ครับอย่าเพิ่งหงุดหงิดสิคะเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยเดี๋ยวลูกหมีนัดคุณพ่อให้ค่ะยังไงเราก็คนกันเองอีกหน่อยก็ต้องเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องแต่งงานผมคงแต่งงานกับคุณไม่ได้หรอกครับทำไมล่ะคะในเมื่อเราเหมาะสมกันทุกอย่างทำไมเราจะแต่งงานกันไม่ได้หรือว่าพี่พานินเจอใครที่ดีกว่าลูกหมีเรื่องการแต่งงานมันไม่ใช่แค่ความเหมาะสมหรือว่าใครดีกว่ามันมีเรื่องอื่นด้วยพี่พานินเป็นคนโรแมนติกด้วยเหรอคะเนี่ยถ้าหมายถึงเรื่องความรักลูกหมีเชื่อว่าลูกหมีทำให้พี่พานินรักลูกหมีได้ค่ะขอบคุณมากนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าผมจะรักคุณได้หรอกตั้งแต่เกิดมาลูกหมีอยากได้อะไรก็ต้องได้ค่ะไม่มีสักครั้งที่ลูกหมีไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการขนาดวันนี้ลูกหมีอยากให้พี่พานินมาทานข้าวด้วยพี่พานินก็อยู่นี่แล้วไงคะThank you.
โยทำไมโยยังไม่กลับอีกอ่ะเรารอลิสกลับบ้านกันนะลิสเดี๋ยวเราไปส่งอิตาลีไว้ให้ไว้ใช้ตอนไปถึงที่เหลือเนี่ยฉันแลกเป็นเงินดอลลาร์ไว้เธอค่อยเอาไปแลกเป็นเงินอิตาลีเพิ่มที่นู่นมันจะได้เยอะกว่าแลกจากไทยสุดยอดเลยอ่ะเธอน่าจะทำงานธนาคารมากกว่าเป็นครูนะเรื่องแค่นี้ใครๆเขาก็รู้กันไหมแค่ขนขวายแล้วนี่ซื้อเสื้อผ้าหรือยังอ่ะต้องซื้อด้วยเหรอเอาอิตาลีเขามีฤดูหนาวนะถึงจะไม่หนาวเท่าประเทศอื่นในยุโรปแต่ก็หนาวกว่าไทยเยอะเธอควรที่จะมีเสื้อผ้าหนาๆติดไว้บ้างทำไมรู้เยอะจังเลยอ่ะก็เป็นครูก็ต้องมีความรู้รอบตัวสิแล้วนี่จะไปไหนต่อเนี่ยก็ไปห้องเสื้อไงจะเอาไหมเสื้อกันหนาวอ่ะฮะเอาสิมีอะไรเหรอเจนกับแฟนใหม่เขานะสมกันดีนะเจนคงคิดถูกแล้วอะที่ทิ้งเราไปไม่จริงหรอกนนลินรู้ไหมเวลาเรารักใครเราก็อยากทำให้มันดีแต่มันไม่เคยดีเลยอะทั้งเจนทั้งฤทธิ เดี๋ยวนะหมูมันไปทำอะไรให้เธอชี้ช้ำกระหล่ำปีเหรอถึงได้สับมันแรงแบบนั้นน่ะฮะก็ถ้าสับคนที่ทำให้ฉันชี้ช้ำได้นะฉันก็จะสับแรงยิ่งกว่านี้อีกโอ้ยคุณพระนี่ไปโกรธใครมาเนี่ยนายพินโยเหรอหึไม่ใช่หรอกอ๋อฉันลืมไปรายนั้นเนี่ยเขาคอยแต่ตามเอาอกเอาใจเธอฮะแล้วนี่ไปบอกเขาหรือยังว่าไม่ได้คิดกับเขาแบบคนรักอ่ะหึยังหาจังหวะบอกไม่ได้เลยอ่ะแต่วันนี้โยจะพาฉันไปสมัครงานแล้วก็พาไปเจอพี่ชายเขาโหงั้นรีบไปบอกเลยนะที่เธอไปโกรธใครมายังสับหมูเสียทับแหลกไปกับเขียงแล้วคนอ่อนไหวอย่างนายพินโยเนี่ยอกหักขึ้นมาทีนะโหปาดคอตายได้ง่ายเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแค่รอพี่ชายโยมาระหว่างรอมาหาอะไรทำกันดีกว่าน้องครับเอาของที่เตรียมไว้มาได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับขอแสดงความยินดีกับพนักงานคนใหม่ของนิราธานีฉลองหน่อยนะเจ้ามือน่าจะกำลังมาอยู่ลิศไม่ดื่มอ่ะโยก็รู้นี่หัดไว้หน่อยก็ดีนะลิศมันช่วยได้ในเวลาอัดอั้นตันใจอ
ะออกไปข้างนอกหรอครับคุณพานินโอใครเวลาพ่อไม่อยู่เนี่ยไม่ต้องเรียกคุณหรอกเรียกพี่ก็ได้ยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันนะขอบคุณครับพี่ที่ยังเห็นผมเป็นน้องช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคุณประเสริฐหัวหน้าฝ่ายบัญชีล้มป่วยไปแบบเนี้ยเหนื่อยแค่ไหนผมก็ยินดีทำเพื่อนิราภัยครับถ้าคุณประเสริฐหัวหน้าฝ่ายบัญชีเกษียณเมื่อไหร่แกต้องเป็นคนต่อไปแน่เพราะยังไงแกก็เป็นนิราภัยคนหนึ่งไว้ใจได้ที่สุดพี่พันธ์ไว้ใจผมได้แน่นอนครับงั้นพี่ไปก่อนนะหวังนะโยบอกว่าไม่อยากกลับไงโอ้ยโยพี่แท็กซี่คะช่วยหน่อยได้ไหมคะช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะไม่เอาไม่อยากกลับโยอย่าดื้อค่อยๆโยระวังหัวด้วยเปล่าบอกทางพี่เขาด้วยนะโยไปไหนครับไปบ้านครับไปทางไหนครับตรงไปก่อนครับเดี๋ยวผมบอกครับครับโอ้ยน้องชายก็เมาแอพี่ชายก็เหลวไหลผิดนัดแล้วผิดนัดอีกไอ้เนี่ยครับลิศเอ้ยไอ้บ้านนอนจะมาไหว้ฉันทำไมเนี่ยเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนกันนี่มันวันเมาแห่งชาติหรือไงเนี่ยนี่ดีขึ้นหรือยังเนี่ยหายแล้วอีกนิดเดียวลินบอกฉันแล้วนะเรื่องนนกับเจนทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรอช่างมันเถอะลิศเลิกกับเจนมันก็ดีแล้วฉันได้รู้ว่าฉันควรรอลิศต่อไปอ่ะเฉันเคยบอกนนแล้วไงว่าฉันคิดกับนนแค่เพื่อนฉันรู้ลิศบอกให้ฉันลองเปิดใจให้คนอื่นดูฉันก็ลองทำแล้วอะแต่มันไม่มีความสุขเท่ากับอยู่กับลิศเลยอะก็เลยมาเมาอย่างนี้หรออืม บางทีอะเล่ามันก็ทำให้เรารู้นะว่าความสุขจริงๆมันอยู่ที่ไหนอะความสุขของฉันน่ะก็คือลิศนะนนนนปล่อยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยปล่อยเอ้ยปล่อยปล่อยเอ้ยปล่อยนนนนปล่อยใครวะใครวะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วคุณเดี๋ยวมีเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเป็นลมขึ้นมาคุณตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวมีคุณเฮ้ยเล่นนี่ถ้าผมไม่ไปช่วยคุณจากไอ้โรคจิตนั่นเนี่ยป่านนี้คุณจะเป็นยังไง
คงไปส่งเพื่อนขึ้นรถสองแถวแล้วมั้งเพื่อนใช่เพื่อนไอ้โรคจิตนั่นน่ะเพื่อนฉันเองป่านนี้คงจะงงแล้วมั้งว่าใครมาฉุดฉันไปอ่ะคุณไม่บอกผมก่อนผมก็คิดว่าคุณถูกลวนลามซะอีกผมขอโทษนะไม่ต้องไหว้แล้ววันนี้มีคนไหว้ฉันทั้งสองครั้งเดี๋ยวอายุฉันก็สั้นพอดีควรจะขอโทษเรื่องอื่นมากกว่าไหมผิดนัดแล้วทำเนียนเหรอนี่คุณไม่ได้จดหมายผมเหรออ้างไปเรื่อยหรือเปล่าจดหมายอะไรไหนไม่เห็นมีเลยไหนเขียนว่าอะไรคือผมเขียนว่าขอโทษที่ต้องผิดนัดและจะเอากระเป๋าสตางค์ไปคืนไม่เห็นจะมาอยากให้ผมไปหาเหรอก็อยากได้กระเป๋าตังค์คืนนี่นี่ผมคืนให้คุณเอ้ยเดี๋ยวถ้าผมคืนคุณผมก็อดมีข้ออ้างไปหาคุณที่บ้านนะสิก็ไม่ได้ห้ามมาไหมเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมแล้วนี่นายไปขับรถให้ใครมาเหรอนายคนขับรถเจ้านายคงใช้งานหนักน่าดูเลยเนาะคือมีเรื่องนึงที่ผมต้องบอกคุณน่ะคือผมดอกไม้ครับพี่ดอกไม้ครับดอกไม้ครับพี่พี่ครับช่วยซื้อดอกไม้ผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากกลับบ้านแล้วน้องพี่ซื้อดอกหนึ่งโอ้ไม่ต้องทอนนะขอบครับพี่ขอบครับเยอะไปไหมเนี่ยไม่หรอกคุณช่วยน้องเขานี่ผมให้นะคุณเป็นไรมั้ยครับไม่เป็นอะไรครับแล้วคุณล่ะเป็นไรมั้ยยังเจ็บอยู่หรือเปล่าคุณเดินระวังหน่อยนะปกติฉันก็เดินแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วคุณคราวหลังอย่าไปทำอะไรเสี่ยงแบบนั้นอีกนะผมกลัวว่าคุณจะเป็นอะไรขึ้นมาน่ะผมเป็นห่วงคุณแทบแย่นายเป็นห่วงฉันห่วงฉันทำไมอ่ะเพราะผมชอบคุณมั้งนายชอบคุณจริงๆนะนายคนขับรถคือฉันเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวสิคุณคุณเลือดออกนายอ
ทำแบบนี้ทำไมเดี๋ยวเชื้อโรคก็เข้าปากหรอกผมชอบคุณนะอะไรน่ะฉันกำลังจะเข้าบ้านน่ะแล้วลินมาทำอะไรตรงนี้หรออ๋อก็ฉันมารอเธอไงยังเห็นว่าไม่กลับอ่ะก็เลยว่าจะไปรอที่หน้าปากซอยอ่ะแล้วนี่ใครอ่ะนายคนขับรถน่ะที่เก็บกระเป๋าตังค์ฉันได้ที่ฉันเคยเล่าให้ฟังไงยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้จักค่ะหน้าตาแบบนี้นี่เองนายคนขับรถของลิสลินเรารีบเข้าบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวคุณระวังน้ำอีกล่ะงั้นฉันเข้าบ้านก่อนนะมาจากไหนเหมือนกันค่ะลงจากแท็กซี่เนี่ยก็เอะอะวัยบอกว่าจะนอนตรงนี้ให้ได้เลยค่ะรักเธออยู่คนเดียวนะคุณโยโยไม่ทำอย่างนี้กับเราโยโยมาปิดบังเราทำไมอะน้อยค่ะไปเอาชาร้อนมาสิค่ะเรารักเธอมาตลอดเลยนะอยู่กับเราได้ไหมอ่ะร้อนนี่ค่ะใจนะจิบชาซะร้อนก็เป่าก่อนสิเต้าโยพี่ถามแกจริงๆนะแกเคยขอเขาเป็นแฟนจริงจังหรือยังอ
ก็ไม่เคยขอเขาเป็นแฟนจริงจังแต่ใครๆเขาก็รู้กันนะตัวเราติดกันตลอดเลยนะพี่เรื่องแบบนี้แกคิดเองเองไม่ได้เว้ยผู้หญิงทุกคนเนี่ยเขาต้องการความชัดเจนต้องพูดด้วยเหรอพี่เขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าผมชอบเขามากนี่ถ้าเขารู้จริงเนี่ยแกไม่เมามาแบบนี้หรอกปัญหาตอนเนี้ยนะมันเกิดขึ้นเพราะว่าแกไม่ชัดเจนแกต้องทำยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าแกน่ะจริงจังกับเขาตอนรับน้องเนาะจะไม่คิดถึงได้ไงอ่ะก็รุ่นพี่สั่งให้เราวิ่งขึ้นลงสะพานด้วยกันตั้งหลายรอบใช่รุ่นพี่อ่ะจับพวกเราเป็นคู่บอดดี้กันตัวเลยติดกันตลอดใครๆก็แซวเพราะพวกเราเป็นแฟนกันแล้วลิศก็ต้องมาแก้ตัวให้ทุกครั้งว่าไม่ใช่เรื่องจริงนี่โยทำให้ลิศขายไม่ออกอยู่ตั้งหลายปีนะรู้ไหมก็ดีแล้วนี่แต่ถ้าเกิดลิสไม่อยากแก้ตัวแล้วเรามาเป็นแฟนกันจริงๆไหมลิสดูนู่นสิเพื่อนที่ดีต่อกันนะแล้วลิศก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดไปแต่เราไม่อยากเป็นแค่เพื่อนเราจะทำทุกอย่างให้ลิศเปลี่ยนใจมารักเราให้ได้ให้โอกาสเรานะลิศโยอย่าทำแบบนี้เลยลุกขึ้นมาขอโทษจริงๆนะโยทำไมล่ะลิสทำไมเป็นเราไม่ได้ที่ผ่านมาเราก็มีกันอยู่แค่สองคนไม่ใช่หรอเราเป็นบัดดี้กันนะแล้วทำไมลิสถึงจะทิ้งเราไปล่ะทำไมโยพอเถอะโยฟังนะโยลิสไม่ได้รักโยไม่ว่าโยจะทำยังไงไม่ว่าจะนานแค่ไหนยังไงเรื่องของเราสองคนก็ไม่มีวันเป็นไปได้เราเป็นได้แค่เพื่อนกันตลอดไปนะโยThank you.
าถึงวันวันที่เธอต้องไปใจปวดร้าวแทบแตกสลายก็รู้ยังรักเธออยู่แต่ไม่รู้จะห้ามยังไงต้องปล่อยไปเพราะใจสุดจะรังก็เธอเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนความเป็นฉันแล้วทุกสิ่งมันไม่จริงจากไปว่าแค่ไหนไม่มีใครรู้ต้องเก็บไว้อยู่ลึกข้างในอีกนานไหมอีกเมื่อไรถึงจะลืมเธอจะผ่านคืนนี้ยังไงข้างกายไม่มีเธออยู่อยากบอกให้รู้ชัดคงต้องตายถ้าขาดเธออยากกอดเธอไว้นานๆลึกสักครั้งก่อนจะจากมันทรมานแทบจะขาดใจบอกฉันหน่อยได้ไหมก่อนที่เธอจะจากไปก่อนที่ลมหายใจฉันจะสิ้นสุดวันนี้เคยรักลิฟไม่ได้รักโยอยากจะถามครั้งสุดท้ายก่อนไม่ว่าจะนานแค่ไหนยังไงเรื่องของเราสองคนก็ไม่มีวันเป็นไปได้เราเป็นได้แค่เพื่อนกันตลอดไปนะโยดูวิมานทรายย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวัน31และเว็บไซต์ www.wan31.net แกห้ามทิ้งพี่ไปแบบนี้เด็ดขาดนะโย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 ผมสัญญากับแม่ที่ผมจะปกป้องน้องไม่ให้ใครมาทำร้ายน้องไม่ให้น้องต้องเจ็บอลิสลานายคนขับรถนายมาทำอะไรเนี่ยผมรักคุณตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงเธอเป็นแค่เพียงบางครั้งยังไม่ชินเท่าไรคงเพราะวันเหล่านั้นสวยงามเกินไปจนฉันเองก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรต้องเลยฉันแค่รู้สึกดีที่ได้นึกถึงมันคงไม่ผิดถ้าแกไปฟัง